กลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นหัวใจจากกรณีโซเชียลต่างพากันแชร์คลิปชายหนุ่มคนหนึ่งพาน้องหมาถูกงูพิษกัดคอใส่ถุงปุ๋ยผูกเอวซิ่งรถจักรยานยนต์พาไปรักษาจนรอดปลอดภัยเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเสพติดความรู้สึกได้โพสต์วิดีโอโดยมือข้างหนึ่งอุ้มน้องหมาซึ่งถูกงูกัดเข้าที่คอส่วนมืออีกหนึ่งข้างบิดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda 500X พาน้องหมาไปรักษาจนอาการดีขึ้นพร้อมระบุข้อความว่าเราก็หนึ่งชีวิตเขาก็หนึ่งชีวิตความเท่าเทียมคือชีวิตพร้อมวงเล็บว่างูกัดได้ยาดีขึ้นแล้วส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมขอบคุณที่ช่วยชีวิตน้องหมาหลังทราบเรื่องผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบเจ้าของโพสต์ทราบชื่อคือนายเวียรวุฒิกาญจนพรหมอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่145หมู่1ตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเล่าให้ฟังว่าน้องหมาที่เห็นในคลิปคือเจ้าสิงโตเป็นหมาเพศผู้ซึ่งเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตโดยเลี้ยงไว้ในสวนยางพาราใกล้ริมเขาวันเกิดเหตุตนแปลกใจว่าทำไมเจ้าสิงโตไม่วิ่งออกมาหาก่อนเดินไปพบว่าเจ้าสิงโตนอนร้องครวญครางน้ำลายยืดตนจึงอุ้มขึ้นมาดูพบว่าที่คอมีรอยคล้ายถูกสัตว์มีพิษกัดจึงรีบโทรศัพท์ไปสอบถามสัตวแพทย์ในอำเภอละงูจึงรู้ว่าถูกงูพิษกัดครับคืออยู่ด้วยกันตลอดก็มีความผูกพันนะครับอยู่ด้วยกันไม่ว่าไปไหนมาไหนในสวนเดินก็ไปด้วยกันตลอดระยะทางในการไปนี่เราใช้รถอะไรพาเข้าไปครับรถ CB500X ครับรถบิ๊กไบค์ครับก็วันนั้นเข้ามาด้วยรถบิ๊กไบค์พอดีมือเดียวแล้วกลับไปจับเขาครับก็ตอนที่ออกมาก็กลับสองมือมาก่อนกลับมาแบบเรื่อยๆมาก่อนพอออกที่ถนนสายหลักแล้วก็กลับมือเดียวได้แล้วก็ได้โอบเขาไว้ครับระยะทางก็ได้จากจุดเกิดเหตุจนถึงที่ประมาณ35กิโลครับตอนคืนด้วยครับช่วงหัวค่ำเลยนายเวียรวุฒิบอกอีกว่าหลังสัตวแพทย์ทำการตรวจก็พบว่าเจ้าสิงโตโดนงูพิษกัดจริงแต่โชคยังดีที่ไม่ใช่งูเห่าหรืองูจงอางสัตวแพทย์จึงฉีดยารักษาส่งผลให้เจ้าสิงโตอาการดีขึ้นส่วนสาเหตุที่ต้องรีบช่วยเจ้าสิงโตเพราะสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนเราเพียงแต่ร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้อีกทั้งตนยังมีความผูกพันกับเจ้าสิงโตซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจึงพยายามช่วยเจ้าสิงโตจนสุดกำลังตอนที่โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดอะไรแต่สุดท้ายมีทั้งเพื่อนและคนที่เล่นเฟซบุ๊กเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามซึ่งตนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก